ความเดิมในตอนที่แล้วหลังจากที่เมสันและนาเดียสองคู่หูสายลับเซเทเดลออกทำภารกิจครั้งสำคัญพวกเขาก็รู้ความจริงว่าในตอนนี้ครับองค์กรชั่วร้ายที่มีชื่อว่าแมนติคอได้ทำการกวาดล้างสายลับเซเทเดลทั่วทุกมุมโลกหลังจากที่ข้อมูลของเซเทเดลรั่วไหลทำให้ทั้งสองถูกแรงระเบิดจนทำให้ตัวของพระเอกสูญเสียความทรงจำไป8ปีต่อมาเมสันก็ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวของเขาเขาใช้ชื่อใหม่ที่มีชื่อว่าขายคนลอยจนกระทั่งมีชายปริศนาบุกมาบ้านของเขาและจับตัวทั้ง3พ่อแม่ลูกไปชายที่เป็นสายลับซิเทเดลที่มีชื่อว่าเบอร์นาร์ดได้บอกความจริงกับพระเอกถึงตัวตนของเขาและอดีตก่อนหน้านี้เมื่อ8ปีก่อนเมสันจะต้องร่วมมือกับเบอร์นาร์ดเพื่อหยุดยั้งเมนติคอลงให้ได้สวัสดีครับวันนี้ทุกคนจะได้ฟังสรุปเนื้อเรื่องภาพยนตร์ซีรีส์จากพามวิดีโออย่างซิเทเดลใน EP ที่2กันแล้วนะครับถ้าทุกคนชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะครับและถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมกันได้เลยครับย้อนกลับไปเมื่อเหตุการณ์ระเบิดรถไฟเมื่อ8ปีก่อนนาเดียครับเธอรอดชีวิตมาได้และได้รับบาดเจ็บอย่างสาหัสเธอทำการส่งข้อความขอความช่วยเหลือไปถึงเบอร์นาร์ดเบอร์นาร์ดบอกว่าเขาจะต้องทำการล้างความทรงจำของสายลับก่อนที่สัญญาณจะขาดหายไปเธอจึงขอความช่วยเหลือจากชายคนหนึ่งที่ผ่านทางมาเมื่อนาเดียฟื้นขึ้นมาในวันรุ่งขึ้นเธอก็พบว่าตอนนี้เธอถูกจับล็อกไว้กับเตียงชายคนนั้นได้ทำแผลให้กับเธอเป็นที่เรียบร้อยพากระสุนออกจากร่างกายของเธอชายเข้าโฉดฟอร์มมองมาที่นางเอกครับเขาพร้อมที่ฆ่าเธอได้ทุกเมื่อถ้าหากเธอนั้นขัดขืนเขาการต่อสู้เดี๋ยวเริ่มขึ้นอีกครั้งนาเดียจึงใช้ทักษะการต่อสู้ของเธอครับฆ่าชายคนนั้นลงไปได้หลังจากที่ตกใจอยู่ครู่หนึ่งการล้างความจำกำลังจะเริ่มขึ้นครับนาเดียจึงรีบเขียนข้อความเอาไว้บนแขนของเธอบอกให้ตัวเองนั้นไปที่วาเลนเซียประเทศสเปนและเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับการรีเซ็ตความทรงจำนาเดียได้ฟื้นขึ้นมาครับก็พบว่าในตอนนี้เธออยู่ในบ้านหลังหนึ่งและข้างๆเธอนั้นก็มีศพของชายคนหนึ่งอยู่เธอจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นและใครที่เป็นคนฆ่าชายคนนั้นสิ่งเดียวที่ติดตัวเธอก็คือพาสปอร์ตชื่อของเธอก็คือชาร์ลอตภาพตัดมาในตอนปัจจุบันเมสันบอกความจริงกับภรรยาของเขาว่าจริงๆแล้วเขาคือสายลับแต่เหมือนว่าแอบบี้จะไม่ค่อยเชื่อเธอบอกว่าขนาดฝาชักโครกคุณยังลืมปิดเลยเมสันก็เถียงว่าเบอร์นาร์ดคนที่จับตัวเรามามีคลิปวิดีโอของเขาเมื่อสมัย8ปีก่อนหน้านี้และในตอนนี้เบอร์นาร์ดต้องการความช่วยเหลือแอบบี้จึงถามว่าคุณจะทิ้งเราแล้วไปกับเขาอย่างนั้นหรอเมสันบอกว่ายังไงเขาก็จะต้องทำเรื่องนี้เพราะว่าเป็นวิธีเดียวที่จะทำให้ครอบครัวของเราปลอดภัยสิ่งเดียวที่ผมสนใจก็คือครอบครัวของเราหลังจากนั้นครับพวกเขาก็ออกเดินทางไปยังนิวยอร์กเพื่อที่หยุดยั้งเมนติคอไม่ให้พวกมันสามารถเปิดกล่องซิเทเดลได้ภาพตัดมาที่นิวยอร์กครับในตอนนี้พวกเขาจะต้องเข้าไปยังห้องแลบของเมนติคอเบอร์นาร์ดบอกว่าเขาได้ทำการปลอมแปลงเอกสารให้กับเมสันเรียบร้อยและพระเอกสามารถเข้าไปในตึกนั้นได้โดยไม่มีใครสงสัยทางด้านของดาวิดตอนนี้เขากำลังทำการพยายามแกะกล่องซิเทเดลออกซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกับเมสันที่กำลังเข้าไปที่นั่นตอนนี้แมนติคอร์สามารถถอดรหัสไปได้5ตัวแล้วถ้าหากถอดรหัสไปได้ทั้ง7ตัวก็ถือว่าภารกิจล้มเหลวและแมนติคอร์จะสามารถยึดครองโลกนี้ได้สำเร็จเบอร์นาร์ดให้สัญญาณจากด้านนอกครับเขาคอยบอกทางให้กับเมสันก่อนที่มีทหารของแมนติคอร์ออกมาไล่ให้เบอร์นาร์ดไปจอดรถที่อื่นทางด้านของเมสันเขาได้เข้าไปชิงกล่องลับมาได้และในตอนนี้ครับสัญญาณเตือนก็ได้ดังขึ้นทำให้เมนติคอร์จะต้องตามล่าคนที่บุกรุกเข้ามาเมสันจึงพยายามหนีออกมาจากที่นั่นและในตอนนั้นเองดาวิดก็เห็นว่าคนที่ขโมยกล่องลับไปนั้นก็คือสายลับซิเทเดลอย่างเมสันเมื่อได้กล่องมาแล้วพวกเขาก็หนีออกมาจากที่นั่นดาวิดจึงโทรไปแจ้งกับดาเลียว่าตอนนี้เกิดเรื่องแล้วมีคนบุกเข้ามาที่แล็บแล้วเอากล่องไปและคนนั้นก็คือเมสันเคนแต่ถ้าว่าดาเลียก็ไม่เชื่อแบบนั้นครับเพราะว่าเมสันเคนได้ตายไปแล้วดาวิดก็ยังยืนยันว่าเป็นเมสันจริงๆดาเลียจึงสั่งว่างั้นก็เอากล่องไปนั้นกลับมาพร้อมกับเมสันเคนทางด้านของเมสันและเบอร์นาร์ดครับพวกเขาได้กล่องมาแล้วเบอร์นาร์ดจึงบอกให้เมสันเปิดกล่องดูและทำการยืนยันตัวตนกับกล่องเมสันจึงทำการสแกนชื่อและเขาก็สามารถปลดล็อกกล่องได้ข้างในนั้นมีความทรงจำของแต่ละคนอยู่และกล่องใบนี้ก็สามารถค้นหาสายลับซิเทเดลที่รอดชีวิตได้อีกด้วยเบอร์นาร์ดจึงบอกว่าตอนนี้เราไม่สามารถกลับบ้านได้เพราะว่าพวกนั้นเห็นใบหน้าของนายแล้วถ้ากลับไปที่นั่นทั้งครอบครัวของนายกับฉันจะไม่ปลอดภัย
ในตอนเดียวกันนั้นเองดาวิดก็ขับรถตามพวกเขามาเบอร์นาร์ดบอกว่าสายลับซิตาเดลทุกคนจะถูกฝังชิปเอาไว้ในสมองและอัปโหลดความทรงจำเอาไว้ในเซิร์ฟเวอร์ในกล่องใบนั้นและหลอดแก้วความจำนั้นก็มีเพียงแค่อันเดียวเท่านั้นเบอร์นาร์ดบอกให้เมสันฉีดความจำเข้าไปที่คอซะแล้วความจำจะกลับมาในตอนเดียวกันนั้นเองดาวิดก็ยิงเข้าไปที่หัวของเบอร์นาร์ดทำให้ในตอนนี้ครับพวกเขาถูกไล่ล่าเมสันจึงนำกล่องลับใบนั้นหนีไปได้ส่วนเบอร์นาร์ดที่ถูกยิงนั้นตอนนี้ดาวิดก็สามารถจับตัวเบอร์นาร์ดเอาไว้ได้หลังจากที่หนีมาได้เมสันก็พบว่าหลอดแก้วความจำของเขานั้นได้แตกไปแล้วแผนการที่พอจะคิดได้ในตอนนี้ก็คือจะต้องหาตัวสายลับคนที่เหลือและในตอนนี้พิกัดของสายลับที่รอดชีวิตมาได้นั้นก็คือนาเดียเธออยู่ที่วาเลนเซียประเทศสเปนเมสันจึงตัดสินใจที่จะเดินทางไปยังวาเลนเซียครับหลังจากนั้นเมสันจึงฝากข้อความไปบอกกับภรรยาของเขาว่าเขาจะต้องเดินทางไปยังสเปนเพื่อหาสายลับคนที่เหลือเมื่อเมสันเดินทางมาถึงยังวาเลนเซียเขาได้ตามพิกัดไปจนกระทั่งได้พบกับนาเดียอีกครั้งแต่ทว่าในครั้งนี้นาเดียก็จำเมสันไม่ได้เมสันจึงบอกว่าเขาจำเธอได้เมื่อ8ปีก่อนที่อิตาลีนาเดียจึงพาเมสันไปคุยในห้องครัวนาเดียจึงเล่าว่าเธอฟื้นขึ้นมามันก็มีศพอยู่แล้วไม่ใช่ฝีมือเธอแน่ๆพระเอกจึงบอกว่าผมไม่ใช่ตำรวจและไม่ได้จะมาจับคุณนาเดียจึงถามว่าแล้วคุณเป็นใครพระเอกจึงบอกว่าผมคือเมสันเคนสายลับจากซิตาเดลนาเดียเมื่อได้ยินแบบนั้นเธอจึงคิดว่าหมอนี่น่าจะบ้าแน่ๆเธอจึงไล่ให้เมสันออกไปเมสันจึงหยิบมีดขึ้นมาแล้วปาไปที่นาเดียแต่ถ้าว่านาเดียก็รับไม่ได้มันไม่เหมือนกับที่เบอร์นาร์ดทำกับเขาในครั้งก่อนและในขณะเดียวกันนั่นเองกองลับซิตาเดลก็ยืนยันตัวตนของนาเดียตอนนี้เธอรู้ตัวตนที่แท้จริงของเธอแล้วและในตอนนั้นดาวิดก็ได้เข้ามาตามล่าตัวพระเอกเมสันบอกกับนาเดียว่าหลอดแก้วนี้จะช่วยให้คุณจำทุกอย่างได้และในตอนนั้นเองนาเดียก็คิดได้ว่าจริงๆแล้วเธอก็เคยฝันถึงเมสันอยู่บ่อยครั้งในขณะเดียวกันนั่นเองดาวิดก็ได้เข้ามาตามล่าตัวทั้งสองดาวิดครับได้ทำการยิงเข้าไปที่ไหล่ของเมสันจากนั้นนาเดียก็ได้หยิบมีดขึ้นมาแล้วแทงไปที่ดาวิดนั่นก็ทำให้ดาวิดโมโหอย่างมากเขาเข้ามาซ้อมนาเดียครับแต่ถ้าว่าเธอก็ลืมวิธีการต่อสู้พระเอกจึงเข้าไปช่วยเบนความสนใจเอาไว้ให้ก่อนที่นาเดียจะหยิบหลอดแก้วขึ้นมาแล้วฉีดไปที่คอของเธอและในตอนนี้ครับความทรงจำของเธอนั้นได้กลับมาแล้วสายลับนาเดียได้กลับมาอีกครั้งเธอได้เข้ามาจัดการกับดาวิดลงไปได้และในตอนนี้พวกเขาจะต้องรีบออกมาจากที่นั่นดาวิดเมื่อฟื้นขึ้นมาเขาจึงติดต่อไปบอกกับดาเรียว่าตอนนี้นาเดียกับเมสันมันยังมีชีวิตอยู่ดาเรียจึงสั่งให้จับตัวเมสันมาให้ได้และในตอนเดียวกันนั่นเองเบอร์นาร์ดก็ถูกส่งตัวมาให้กับดาเรียเป็นที่เรียบร้อยเรื่องราวในตอนที่2ก็จบเอาไว้เพียงเท่านี้